อ้างข้อหาต่างๆนานาใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายที่จัดตั้งรัฐบาลคือใส่ร้ายป้ายสีพรรคเพื่อไทยก็เป็นอาการของฝ่ายค้านล่ะครับมักจะมีอาการอย่างนี้หาเพื่อนไม่ได้ไก่ไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนก็อยู่แบบพรรคก้าวไกลนี่แหละครับหลังจากที่พรรคก้าวไกลมีมติไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเหตุผลเพราะผสมข้ามขั้วล่าสุดนายอดิศรเพียงเกศ สส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยได้ฝากคลิปไปยังถึงพรรคก้าวไกลด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันค่ะกับผมอดิศรเพียงเกศครับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นขณะนี้ผมอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรเตรียมตัวจะเข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธและวันพฤหัสส่วนมากวาระการประชุมวันนี้จะพิจารณารายงานขององค์กรต่างๆรายงานต่อสภาตามกฎหมายยกตัวอย่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็รายงานแผนปฏิรูปประเทศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้ลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรเหล่านั้นวันนี้ก็เป็นที่แน่ชัดว่าพรรคก้าวไกลจะไม่โหวตเสียงให้แก่พรรคเพื่อไทยก็คาดการไว้อยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เราเคยจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคก้าวไกลท่านเป็นแกนนำแต่ท่านไม่สามารถที่จะนำเรือไปสู่อีกฝากฝั่งหนึ่งได้โหวตไม่ผ่านไม่ได้คะแนน376คะแนนครึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา750คนท่านประกาศชัดเจนนะครับอ้างข้อหาต่างๆนานาใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายที่จัดตั้งรัฐบาลคือใส่ร้ายป้ายสีพรรคเพื่อไทยก็เป็นอาการของฝ่ายค้านล่ะครับมักจะมีอาการอย่างนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้ดีถ้ามีฝ่ายค้านเข้มแข็งรัฐบาลยิ่งเข้มแข็งครับแบ่งหน้าที่กันทำแต่อย่าโวยวายยกตนข่มท่านโดยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นมิใช่วิสัยทัศน์วิสัยที่ดีของนักการเมืองไม่จบเพียงเท่านี้นะคะนายอดิศรยังร่ายบทกลอนฝากไปถึงพรรคก้าวไกลบอกว่าเป็นส้มจืดไร้เพื่อนเนื้อหาจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะผมฝากกลอนไปให้หน่อยนะครับไปเป็นฝ่ายค้านนะครับก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านก็ย่อมต้านและขวางทางเห็นอะไรก็ครวญครางจำอวดอ้างประชาชนส้มจืดเพราะไร้เพื่อนต่างคนเบือนเลือนลับหนชกอกตีตัวตนทำเหมือนคนสิ้นมนตราโชคดีนะครับไปเป็นฝ่ายค้านหาเพื่อนไม่ได้ไก่ไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนก็อยู่แบบพรรคก้าวไกลนี่แหละครับขอบคุณครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ